สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสักการะขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองโดยพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่าพระพุทธมหานวมินทร์สากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญหรือชาวบ้านจะเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่โดยโครงการสร้างพระพุทธรูปโดยสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นชั้นๆแบบโครงสร้างตึกสูง32ชั้นก่ออิฐถือปูนฉาบทาสีทองตลอดทั้งองค์พระพุทธรูปมหานวมินทร์สากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญพระนามนี้หลวงพ่อเกษมตั้งใจสร้างร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ16ปีจนการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2550วัดหน้าตักองค์พระได้ 63.05 เมตรความสูงจากฐานองค์พระถึงยอดเกศาวัดได้95เมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า100ล้านบาทที่นี่มีตำนานเล่าขานกันว่าการสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์ของหลวงพ่อใหญ่ท่านจะประทานพรให้จะทำให้ขอพรสิ่งใดก็สมหวังดังปรารถนาการงานเจริญก้าวหน้ามีโชคลาภหายจากโรคภัยต่างๆสมหวังในทุกสิ่งได้ในที่สุดพระพุทธรูปมหานวมินทร์สากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญประดิษฐานอยู่ที่วัดม่วงหมู่ที่6ตำบลหัวสะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองถ้าหากท่านผู้ชมมีโอกาสได้เดินทางมาที่จังหวัดอ่างทองอย่าลืมแวะมาสักการะหลวงพ่อใหญ่กันนะคะ